ห้องโล่งๆก็เลยไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะคะให้เราเดินเลยมาเดินหมายเลข20หอชัชวาลวินชัยหรือว่าหอดูดาวเป็นหอดูดาวทอดพระเนตรทางด้านดาราศาสตร์หอราชการที่4ก็ตอนนี้สามารถขึ้นไปชั้น2ได้นะคะชมวิวของเพชรบุรีได้ชมทะเลได้แล้วถ้ามีเวลานะคะสามารถเดินเชื่อมต่อมาถึงเจดีย์พระธาตุจอมเพชรหมายเลข22ค่ะประมาณ200เมตรก็ในเจดีย์นะคะก็สามารถขึ้นไปเข้าไปข้างในได้เลยแต่ว่าเป็นเจดีย์เก่าซึ่งสมัยรัชกาลที่4ท่านโปรดเกล้าให้บูรณะมีการทำครอบพับไปเลยแล้วปัจจุบันก็มีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้แต่ว่าอยู่ในเสาทึบไม่สามารถมองเห็นได้นะคะแต่สามารถเข้าไปในเจดีย์ได้แล้วก็ต่อจากเป็นเจดีย์นะคะเป็นวัดพระแก้วน้อยค่ะวัดประจำพระราชวังหรือวัดพระแก้วที่กรุงเทพก็คือเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์อยู่ค่ะมีแต่พระประธานอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าไปนะคะก็เดินจาก22ไปอีก200เมตรแต่ว่าวิหารพระแก้วน้อยกับเจดีย์พระสุทธาศิระเจดีย์ไม่ได้ให้ขึ้นไปชมนะคะตอนนี้คือทางกรมศิลปากรกำลังจะบูรณะก็เลยปิดให้ขึ้นไปนะคะแต่เราสามารถเข้าไปในพระปางแดงหรือว่าเจดีย์แดงได้ค่ะจะมีภาพพระดีพินาศประดิษฐานอยู่สามารถเข้าไปสักการะได้แล้วก็เวลากราบกลับมาเส้นนี้นะคะกลับมาถึงหมายเลข13เดินเป็นวงกลมค่ะก็ทำให้ครบ3ยอดก็ประมาณ1ชั่วโมงแต่ถ้าไม่มีเวลานะคะมีเวลาจำกัดก็ชมเฉพาะจุดสำคัญก็คือตัวพระราชวังไฮไลท์ของที่นี่มีคำถามถามว่าระหว่างจะเจอลิงไหมครับเราจะบอกว่าระวังลิงด้วย คือตอนนี้ยังไม่เห็นมานะคะเขาจะมาแบบไม่เป็นเวลาหรอกค่ะแต่ถ้ามาก็จะเจอแบบมากันทั้งฝูงแต่ให้ระวังแบบมันจะมีบางตัวที่แอบซุ่มอยู่เลยต้องระวังพวกโทรศัพท์ของมีค่าถ้าเป็นไม่ได้ก็ใส่กระเป๋าไว้ก่อนเพราะว่าในพิพิธภัณฑ์ไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายรูปถ่ายได้เฉพาะข้างนอกเราใส่กระเป๋าไว้ก่อนถ้ายังไงเราถ่ายรูปข้างนอกค่อยเอาออกมาเพราะจุดประสงค์ลิงคือแย่งของกิน